สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคค่ำจากพิมพ์ข่าว CTV จันทบุรีประจำวันที่22พฤศจิกายน2554ครับครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการกีฬาจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1นะครับซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่18ถึง28ธันวาคมนี้ครับเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1โดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาทุกภาคส่วนร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่18ถึง28ธันวาคมนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ณจังหวัดภูเก็ตในเดือนมีนาคม2555นี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้ในที่ประชุมได้กำหนดชื่อเกมการแข่งขันว่าจันทบูรณ์เกมส์และมีมติเห็นชอบให้ใช้กระต่ายสีขาวชมจันทร์เป็นองค์ประกอบหลักของสัญลักษณ์การแข่งขันโดยได้วางกรอบแนวทางพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ที่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคีของปวงชนซึ่งกำหนดพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีนอกจากนั้นจังหวัดจันทบุรีได้แบ่งการชิงชัยออกเป็น35ชนิดกีฬาแบ่งออกเป็นการแข่งขันในจังหวัดจันทบุรีจำนวน29กีฬาและแข่งในจังหวัดต่างๆจำนวน6ชนิดกีฬาประกอบด้วยรักบี้ฟุตบอลและกอล์ฟจะแข่งขันกันที่จังหวัดนครนายกกีฬาจักรยานจะแข่งกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกีฬายิงปืนจะแข่งกันที่สนามยิงปืนกกท.หัวหมากกีฬาว่ายน้ำเรือพายกรีฑาและยกน้ำหนักจะแข่งขันกันที่จังหวัดชลบุรีครับ